คืนส่งท้ายปีเก่านับเวลาถอยหลังเข้าสู่ศักราชใหม่กิจกรรมที่สร้างสีสันให้แก่เทศกาลนั้นก็คือจุดพลุดอกไม้ไฟแต่เสียงดังของพลุกลับสร้างปัญหาใหญ่ให้กับสัตว์เลี้ยงโดยเฉพาะสุนัขมีสุนัขจำนวนไม่น้อยตกใจกลัวหนีเตลิดออกจากบ้านไปบางตัวถึงกับช็อกตายสร้างความโศกเศร้าให้แก่เจ้าของมูลนิธิ Watch Dog Thailand รับแจ้งจากเจ้าของสุนัขในคืนส่งท้ายปีกว่า30ตัวที่หนีออกจากบ้านไปเจ้าหน้าที่ออกค้นหาตามจับมาได้แล้ว7ตัวมูลนิธิ Watch Dog ให้ข้อมูลว่าสุนัขมีประสาทหูดีกว่าคนถึง4เท่าเสียงจึงมีอิทธิพลมากกว่าตาเห็นในขณะที่ภาพที่สุนัขเห็นเหมือนกับฟ้าจะถล่มลงมาเลยทำให้ตกใจกลัวนี่ไม่ใช่เรื่องเล็กๆสำหรับสุนัขมูลนิธิ Watch Dog แนะนำวิธีดูแลสัตว์เลี้ยงกลัวเสียงพลุก่อนตกใจวิ่งหายไปเจ้าของควรจัดเตรียมที่หลบภัยสวมปลอกคอพร้อมกับป้ายชื่อสร้างความคุ้นเคยกับเสียงปิดทางเข้าออกให้มิดชิดและที่สำคัญเจ้าของควรอยู่เคียงข้าง